ค้กของเราสองคนวันนี้ชื่อว่า light fruit cake light fruit cake เนี่ยก็คือจะผลไม้เบากว่า fruit cake ปกติใช่ไหม อ่ะข้อที่สอง fruit cake ของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงวันนี้ fruit cake ของวันนี้นะคะเป็น fruit cake butter cake เราก็จะได้กินเนื้อเค้กเยอะขึ้นฉ่ำยิ่งขึ้นพูดถึงการทำเค้กเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนส่วนที่1เอาไว้สำหรับทำเนื้อเค้กส่วนที่2เนี่ยเราต้องเอาแป้งมาคลุกกับเนื้อผลไม้ก่อนทำไมสูตรนี้ไม่ใช้แป้งเค้กแป้งเค้กโปรตีนมันต่ำกลัวเขารับผลไม้ไม่ได้ผลไม้จมหมดแล้วอันนี้ของนานาอีก50กรัมใช่จากนั้นเราจะใส่ผลไม้ลงไปในแป้งของเราเชอร์รี่แดงใส่ลงไปก่อนเชอร์รี่เขียวลูกเกดดำลูกเกดเหลืองสับปะรดค่ะแกนสับปะรดผิวส้มเชื่อมถั่ววันนี้ใช้เป็นมะม่วงหิมพานต์จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้แป้งกระจายตัวนะคะทั่วกับผลไม้ของเราพอแป้งเขาเคลือบผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยผลไม้เขาจะไม่เกาะกันเป็นก้อนๆแล้วล่ะดูสิเวลาเราแปะเขาติดกันเนี่ยเขาก็จะไม่ติดกันเนื้อบัตเตอร์ของเราเนี่ยเราใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยนะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตามด้วยน้ำตาลเนาะค่ะตามด้วยน้ำตาลสปีดมีเดียมนะพอเข้ากันก็สปีดกลาง5นาทีครีมเทียมข้นหวานเนี่ยจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานนวลหอมโอเค5นาทีแป้งสาลีอเนกประสงค์ของเราเนี่ยใส่ผงฟูลงไปใส่อบเชยป่นไข่ไก่4ฟองนะคะเพิ่มกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปสังเกตว่าเนยใช้ได้แล้วเนื้อของเนยเราเป็นครีมค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองใส่ลงไปทีเดียวนี่ไม่เข้ากันนะแย่เลย หลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วพอเขาตีเริ่มเข้ากันใส่ฟองต่อไปลงไปได้โอ้โหสีสวยมากจากนั้นลดสปีดลงต่ำใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสลงไปใส่แป้งลงไปหมดเลยถ้าเป็นไปได้ก็ปิดเครื่องแล้วก็ใส่แป้งลงไปทีเดียวเลยจากนั้นนะคะสปีดต่ำนะมีหอมอบเชยมากใส่ผลไม้เลยค่ะอึบจากนั้นใส่ผลไม้ของเราลงไปเข้ากันแล้วโอเคปิดเลยจากนั้นใส่ลงไปในพิมพ์เท่าๆกันโอเคไหมมีอีกไหมโอเคพอก่อนพอก่อนนะลูกนานาเธอเริ่มบอกผู้ชมว่าทานเนยแป้งพิมพ์ของเราเนี่ยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเนยขาวแล้วก็คลุกแป้งนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมนานาเอานิ้วเจาะให้ดูว่าเนี่ยค่ะข้างในของเราทาแบบนี้เพื่อเวลาเคาะออกมาแล้วเนี่ยนะคะตัวเค้กของเราเนี่ยจะไม่ติดกับพิมพ์ไม่งั้นแย่เลยออกมาง่ายสวยเค้กแบบนี้จะใช้เวลาอบนานนิดนึงผลไม้ของเราเนี่ยอาจจะไหม้ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงแล้วปูกระดาษชื้นนะคะทับเข้าไปเลยการอบแบบนี้จะทำให้เค้กของเรายังคงความชุ่มฉ่ำอยู่
หลังจากอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการราดรอยัลไอซิ่งเนาะใช่รอยัลไอซิ่งง่ายๆนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคะใส่ลงไปในไอซิ่งของเราอันนี้เป็นขั้นตอนการทำรอยัลไอซิ่งแบบง่ายๆจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันยิ่งคนเขาจะยิ่งเหลวใช่จะราดหน้าของเราลงไปจากนั้นตกแต่งด้วยผลไม้เชอร์รี่เขียวกับเชอร์รี่แดงจะใส่เขาข้างหนึ่งอัญชันช่อสะระแหน่ช่อนึงไลฟ์ฟรุตเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอาจจะตกแต่งด้วยผลไม้สดผลไม้แห้งหรือตกแต่งยังไงก็ได้ตามชอบเนาะ Thanksgiving เนี่ยถ้าเกิดจะกินขนมเนี่ยหรือจะกินไลฟ์ฟรุตเค้กตัวนี้เนี่ยแนะนำเวลากินกินยังไงส่วนมากก็หั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็เสิร์ฟด้วยกันกับฮอตคอฟฟี่หรือฮอตทีเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเรารายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 ค่ะทางช่อง23 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและนี่นะฮะก็คือเมนูขนมหวานที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดครับมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเค้กสังขยาลาวาคนชอบทานมะพร้าวต้องฟินมากๆ